สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทางประชาไทยทีวีนะคะเรามาเจอกันที่นี่ดึกๆวันอาทิตย์ในทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้ววันนี้แฟลกมาอยู่ตรงนี้นั่นแปลว่าเราจะคุยกันเรื่องความบันเทิงหนังละครต่างๆแฟลกซึ่งตอนนี้มีเคทแบลนเชตเป็นผัวค่ะไม่บอกก็เฉยเธอเขาประกาศใน Facebook วันนี้จะมาคุยกันเรื่องซีรีส์ใน LINE ที่มันนำเสนอภาพครอบครัวที่มันไม่เป็นภาพครอบครัวแบบฉบับมันเป็นยังไงค่ะก็ในขณะที่คนอื่นเขาดูเลือดคนๆจางกันอยู่เราไปดูเรื่องอื่นมาคือเรื่องเพราะรักมันซับซ้อนอยู่ใน LINE TV เหมือนกันอุ๊ย it's complicated เหมือนที่เราชอบติ๊กในโปรไฟล์ Facebook ของเราใช่แล้วซึ่งในซีรีส์อันนี้มันก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ที่ unconventional ที่ไม่ใช่ความรักในขนบไม่ใช่ผัวเมียแล้วก็มีลูกตามปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งคนที่เป็นคู่แต่งงานแต่ว่าไม่มีลูกadoptหมามาแทนหรือว่าอันนี้ก็ใกล้เป็นขนบแล้วนะก็เกือบแล้วแต่ว่าเขาก็ explore ตรงนี้ไปแล้วก็มีคนที่เป็น asexual มีคนที่ asexual นี่ยังไง asexual ก็คือเขาไม่ได้มีความต้องการอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับใครคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะมีความรู้สึกความต้องการทางเพศแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปมีกับคนอื่นๆต้องการมีกับตัวเองเท่านั้นในซีรีส์นั้นก็บอกว่าเขาก็ช่วยตัวเองไปอะไรไปอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบความรู้สึกนี้แล้วก็ไม่ชอบเอาความรู้สึกนี้ไปลงกับคนอื่นนี่คือความอธิบายของเขานะคะแล้วก็มันก็จะมีคนที่ in open relationshipแล้วก็มีอีกเดี๋ยว open relationship นี่เป็นยังไง open relationship ก็คือพอเราคบกันแต่ว่าแต่ละคนก็สามารถที่จะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือว่าไปคุยกับคนอื่นๆได้แต่ต้องเปิดเผยต้องเปิดเผยกับคู่ของตัวเองค่ะมีการตกลงกันต้องโปร่งใสมีความสัมพันธ์ซ้อนทับมีกิ๊กมีชู้มีอะไรแต่ต้องตั้งอยู่บนความโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะซึ่งเหมือน open data อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็น open relationship แล้วก็จะมีอันที่เรียกว่า polyamory ก็ poly คือหลาย amory ก็เป็นความรักอย่างเงี้ยก็คือ เป็นความรักของคนที่มากกว่า2คนอันนี้จะต่างจาก open relationship หน่อยตรงที่ว่าคืออันนี้มันมีความคอมมิตกันอะทั้งทุกฝ่ายอะแต่คือ open relationship ไม่ได้หมายความว่าคนทั้งหมดนั้นจะต้องมารวมอยู่กันในความสัมพันธ์นี้คือถ้าเป็น open relationship คือเราคอมมิตกับคนหนึ่งคนแต่ว่าเราและเขาที่คอมมิตกันเนี่ยสามารถไปมีความสัมพันธ์อื่นๆนอกความสัมพันธ์ของเราแต่เป็นความสัมพันธ์เป็น casual sex หรืออาจจะเป็นแค่คุยแค่เฟลิร์ตแต่จะไม่นำมาสู่การมีคอมมิตเมนต์ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่า polyamory เนี่ยจะคอมมิตหมดเลยแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า2ค่ะเนี่ยก็เลยอยากจะเอาตรงนี้มาคุยเพราะว่าอย่าง open relationship เนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็มีการพูดถึงในละครในซีรีส์ในหนังของไทยอยู่ประมาณนึงมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็ยังพอมีบ้างแต่ไอ้ polyamory เนี่ยมันไม่เคยมีเลยในละครไทยไม่เคยมีในที่นี้คือไม่ได้นำเสนอภาพที่ออกมาว่ามันเป็นความสัมพันธ์ปกติและเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้อะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยละครไทยหนังไทยจริงๆไม่ใช่แค่ของไทยหรอกจริงๆของต่างประเทศก็เป็นเมนสตรีมทั้งหมดเมนสตรีมทั้งหมดเนี่ยก็จะเชิดชูความสัมพันธ์แบบโมโนกามีก็คือผัวเดียวเมียเดียวรักกัน2คนถ้ามีคนที่3เข้ามาก็จะแบบว่าความสัมพันธ์พังทลายแบบว่าจะต้องมีดราม่าเมีย2018ไงใช่ซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบคนไทยซื้อหนักมากแล้วทุกคนก็จะอินกันหนักมากโดยที่จริงๆแล้วมันก็มีความสัมพันธ์
อย่างโพลิอามอรีที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็มันก็มีความสัมพันธ์นี้จริงๆน่าสนใจตรงที่ว่าเพราะรักมันซับซ้อนเนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องแรกเลยที่จบแล้ว3คนยังอยู่ด้วยกัน happily ever after แบบนั้นแล้วในละครสปอยเลอร์เลยในซีรีส์อันเนี้ยเขาอธิบายความเป็นไปได้นี้ยังไงไอ้ความรัก3คนเนี่ยค่ะคือเขาเสนอยังไงในละครว่าเกี่ยวกับความหึงหวงความเป็นเจ้าของนิยามของความรักนิยามของครอบครัวในเรื่องอ่ะคืออ้นคือพี่กันกับจือเนี่ยเขาเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วอยู่ดีๆก็พี่กันก็แนะนำเหมเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็บอกว่านี่ถ้าเป็นเรื่องละครแบบคอนเวนชั่นอลก็ต้องบอกว่าอีพี่อ้นเนี่ยเป็นพญาเทครัวซึ่งในซีรีส์อ่ะเขาก็จะพี่กันเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนแล้วเพื่อนเขาจะบอกว่าเอ้ยนี่เป็นแบบมนุษย์พญาเทครัวเป็นมนุษย์แบบว่าเอ้ยเจ้าชู้ไหนบอกแบบว่าเพราะว่าเพื่อนเขาอ่ะเป็นคนที่อยู่ใน open relationship ก็คือเขาบอกว่าแม้มาว่าเขาว่าเขาเจ้าชู้แล้วตัวเองอ่ะมีแฟน2คนแล้วทำไมแบบไม่เรียกว่าตัวเองเจ้าชู้ทีนี้พี่ไข่จะถามแปลกอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นอยู่ใน conventional ไทยแล้วซึ่งการมีครอบครัวแบบนี้มันไม่แปลกคือผู้ชาย1คนผู้หญิง2คน มันเป็นคือถ้าอยู่ในขนบของไทยมันก็เป็นโพลิกามี่ซึ่งเรามองว่ามันป่าเถื่อนล้าหลังมันเอาเปรียบผู้หญิงกดขี่ผู้หญิงแต่ถ้าหากว่ามีผู้ชายคนไหนทำได้แล้วครอบครัวก็มีความสมัครสมานสามัคคีเมียก็รักกันเป็นเต๊กกอเอาเมียมาช่วยกันทำลูกชิ้นขายอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะถูกมองว่าเจ๋งมากเป็น CEO เป็น CEO ที่มากความสามารถบริหารจัดการคือเอาอยู่อันนี้คือถ้าภาพอย่างเงี้ยไปอยู่ในหนังหรือละครที่มันเป็นตามขนบมันจะถูกอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไปเข้าทางว่านี่ไงชายเป็นใหญ่แต่ว่าอีความรักมันซับซ้อนเนี่ยมันนำเสนอสิ่งที่แตกต่างจากการเป็นแบบผู้ชายแม่งเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิง2คนอะคือตอนแรกเขาก็เข้ากันไม่ได้แล้วอยู่ดีๆเขาก็เหมือนทำความรู้จักกันแล้วสุดท้ายสองผู้หญิงสองคนก็รักกันด้วยก็เป็นรักกันทั้งสามคนอย่างเงี้ยแล้วคือในตอนนั้นอะคือผู้ชายเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วก็เหลือผู้หญิงสองคนแล้วเขาก็ได้กันนะแล้วเสร็จแล้วผู้ชายกลับมารู้เดี๋ยวใครได้กันผู้หญิงสองคนได้กันอ๋อคือผู้หญิงสองคนเป็นเลสเบี้ยนกันด้วยใช่ในท้ายที่สุดในท้ายที่สุดแล้วพอผู้ชายกลับมาตอนแรกผู้ชายก็รับไม่ได้ว่าเอ้าทำไมเอากันเองเออกูไม่อยู่นี่แล้วแบบมึงเอากันควรจะต้องรู้สึกยังไงด้วยล่ะว่าแบบเอ้าทำไมอยู่ดีๆแฟนสองคนไปเป็นแฟนกันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยในตอนแรกเขาก็มีความลังเลใจอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบพอเรื่องมันดำเนินไปผ่านไปเขาก็เหมือนก็ทำความเข้าใจว่าตัวเขาเองเขาก็ยังรักสองคนได้ผู้หญิงเขาก็สามารถรักสองคนพร้อมกันได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีช่วงในท้ายก็จะมีในเรื่องของคนนอกมองเข้ามาว่าความสัมพันธ์นี้มันผิดปกติมันทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมอยู่กันสามผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีความนำเสนอในแง่ของว่าจริงๆแล้วถ้านับกันเองแค่สามคนอะสิ่งนี้คือปกติแล้วแล้วก็สิ่งนี้ก็แมทเทอร์แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี้คนที่ดูละครเรื่องนี้แล้วก็เจอพล็อตแบบนี้เขารู้สึกยังไงกันบ้างฟีดแบ็กจากคนดูเป็นยังไงคือตอนช่วงที่ยังไม่จบเนี่ย คืออันเนี้ยคือแฟนก็ตามดูมาตั้งแต่ต้นแต่มันมีคนที่เข้ามาดูอันเนี้ยเพิ่มขึ้นหนักมากหลังจากที่ผู้หญิง2คนได้กันคือเลสเบี้ยนอะกรูกันเข้ามาดูในซีรีส์อันนี้ถ้าไปดูในไลน์ทีวีมันจะขึ้นยอดวิวใช่ไหมตรงฉากนั้นอะบึ้มมากเป็นล้านอะแล้วทุกคนก็จะเชียร์ว่าให้2คนนี้ทิ้งผู้ชายไป แล้วทุกคนก็จะเชียร์ว่าต้องได้ผู้หญิง2คนนี้ต้องได้กันสุดท้ายต้องทีมผู้ชายแต่ว่าพอถึงตอนสุดท้ายแล้วที่จบมาว่าก็ยังอยู่ด้วยกัน3คนน่ะทุกคนก็เข้าใจนะทุกคนก็คือไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว
เรารู้สึกว่าซีรีส์ทำออกมาค่อนข้างดีที่ทำความเข้าใจกับคนว่าเออนี่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คน3คนเขาร่วมกันแล้วความสัมพันธ์เชิงอำนาจของ3คนนี้เป็นยังไงเท่ากันเลยคือมันไม่ใช่ว่าผู้ชายมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกแล้วเขาเลือกให้3คนนี้อยู่ในอาชีพอะไรในซีรีส์ผู้ชายกับคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็คนที่เป็นแฟนอยู่เดิมเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นในแง่ของเวลาสังคมมองเข้ามาว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยทำไมถึงมีความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคความรักมันซับซ้อนซึ่งน่าสนใจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไข่จะมาชวนแฟร์คุยต่อว่าไอ้พล็อตอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นกระแสรองมันก็คือถือว่าเป็นพล็อตทางเลือกแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มทางเลือกคือไปอยู่ในไลน์ทีวีมันจะได้รับการต้อนรับไหมในอนาคตสำหรับแพลตฟอร์มที่เป็นกระแสหลักในสังคมที่เรามีคนแชร์รูปผู้หญิงกราบเท้าผัวแล้วก็มีคนเข้าไปแชร์เยอะมากแล้วก็ไปแสดงความยินดีหรืออะไรเยอะมากอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะค่ะมาคุยกันต่อซีรีส์ความรักมันซับซ้อนคือแฮกก็ไม่เคยดูแฮกก็มานั่งซักไซไล่เรียงเอาจากแฟลกเนี่ยนะคะมันก็เป็นคือแขกมองจากระบบตลาดคือเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนที่อยู่ในโอเพ่นรีเลชั่นชิพมันมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อันซับซ้อนจะเป็น3คนผัว3คนเมีย4คนผัวเมียคือมันมีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็มีคนที่ยังสตรัคเกิลว่ามันจะโอเคไหมถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์เหล่านี้หรืออย่างในซีรีส์ของญี่ปุ่นก็จะมีเยอะมากที่จะเป็นพล็อตทำนองนี้แบบผู้หญิงที่เป็นทอมซึ่งไม่มีที่ทางเลยในสังคมญี่ปุ่นก็จะไปหลงรักผู้หญิงที่มีแฟนแล้วผู้หญิงที่แล้วสุดท้ายแฟนของผู้หญิงก็จะมารักทอมคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็พยายามจะหาทางออกและสุดท้ายก็จะพยายามนำเสนอว่าความรักที่เป็นทางเลือกต่างๆหรือความรักที่มันซับซ้อนความรักที่มันไม่ได้เดินตามขนบเหล่านี้มันอยู่ได้นะมันไม่ได้ผิดปกตินะแต่ทั้งหมดนี้ในด้านหนึ่งอ่ะมันก็ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งมักจะถูกละเลยจากสื่อกระแสหลักหรือจากพล็อตกระแสหลักเพราะฉะนั้นมันก็ก้ำกึ่งกันอยู่ว่ามันถูกทำขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันแนวคิดใหม่ๆไปสู่สังคมหรือถูกทำขึ้นมาเพราะว่าเห็นช่องว่างทางการตลาดเป็น niche market ก็เลย create เรื่องพวกนี้มาเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่ถูกทอดทิ้งไปนี่ก็เลยอยากจะถามแฟลกว่าในที่อื่นๆน่ะมันเป็นยังไงมันสามารถผลักดันความคิดใหม่ๆลงไปในสังคมหรือว่าสุดท้ายอ่ะมันก็พอใจที่จะอยู่ในที่ทางเล็กๆตลาดเล็กๆตลาดที่เป็น nicheแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคฟินละมีคนมาอธิบายความสัมพันธ์อันไม่เข้าขนบของเราแล้วก็ทิ้งสังคมทั้งหมดอะอยู่กับการแชร์รูปผู้หญิงกราบเท้าหัวแล้วก็ทุกคนก็จะเอาไปคอมเมนต์ซึ่งพี่แขกตกใจมากทุกคนไปคอมเมนต์ว่าใช่ค่ะคนข่มหัวไม่มีวันเจริญน้องทำแบบนี้ถูกแล้วค่ะไม่มีคอมเมนต์อย่างเงี้ยแบบเป็นร้อยเป็นพันคอมเมนต์น่ะเออค่ะคือถ้าเรามองในสังคมตะวันตกเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วตะวันตกก็ซีเรียสหนักมากในเรื่องของโพลิกามีซีเรียสกว่าไทยซีเรียสกว่าไทยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีที่ทางที่อย่างที่พี่แขกบอกค่ะคือมันค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเล็กอย่างเช่นอย่างไลน์ทีวีมันก็คนที่เข้าไม่ถึงไลน์ทีวีไม่ได้โหลดมาก็ไม่ได้ดูหรือว่าอย่างใน Netflix เราไม่มี Netflix เราก็ไม่ได้ดูซีรีส์นั้นแต่ว่าหรือว่าในหนังจริงๆหนังมีหนังที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ polyamory อยู่แล้วก็เรื่องนึงที่ทำให้คนหันมามอง
คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนเปลี่ยนทัศนคติได้มากกว่าว่าขึ้นน่ะก็คือเรื่อง Professor Marston and Wonder Women ก็คือสร้างมาจากเรื่องจริงของ Professor Marston ที่เป็นคนเขียน Wonder Woman นะค่ะว่าเขาอยู่กับเมียอีก2คนอะไรอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยก็เปลี่ยนทัศนคติไปมันก็เป็นหนังเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังใหญ่อยู่พอสมควรแต่ว่าการดูหนังอ่ะมันก็ยังต้องเป็นว่าเราจ่ายเงินเพื่อไปดูมันไม่ใช่การเหมือนทีวีที่แบบว่าใครๆก็ดูได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ฟรีทีวีไม่ใช่ฟรีทีวีซึ่งอันเนี้ยมีแค่เรื่องเดียวจริงๆที่ขึ้นมาอยู่ในฟรีทีวีก็คือเรื่อง You Me Her ฉายมาตั้งแต่ปี2016ตอนนี้ยังจะมีต่ออีกนะคะอันนี้ฉายในทีวีอเมริกาอันนี้เป็นช่อง HBO ค่ะค่ะคือเขาเนี่ยบอกแอดเขาโฆษณาไว้ว่าอันนี้คือทีวีเรื่องแรกทีวีซีรีส์เรื่องแรกที่นำเสนอความสัมพันธ์โพลิอามอรีแบบนี้ซึ่งคนเขียนหนังสือเรื่อง Rewriting Rules ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ยุคใหม่นะคะคือคุณเมกจอห์นบาร์เคอร์เนี่ยเขาบอกว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาในสหรัฐเนี่ยโพลิอามอรีเนี่ยก็ถูกนำเสนอคล้ายๆกันกับเราก็คือมันจะ sensationalist จะมีความดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นภาพลบแล้วก็จะออกมาในทางว่ามันไม่มีทางเวิร์คความสัมพันธ์จะมีปัญหาแต่ว่าหนังเมื่อมันมีที่ทางมากขึ้นน่ะเมื่อมันเปิดมากขึ้นทัศนคติของคนน่ะก็เริ่มจะเปิดมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างในสหรัฐเองเนี่ยมีคนที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์หลายผัวหลายเมียเนี่ยประมาณจะถูกมองว่าเป็นมอร์มอนหรือเปล่าเธอซึ่งก็เป็นมอร์มอน ก็เป็นมอร์มอนก็เยอะนั่นแหละ มันมีตั้ง 5% น่ะมันไม่ใช่ว่าน้อยนะไม่แต่ว่าโพลีอะมอรีที่เราอยากเห็นมันต้องไม่ใช่มอมอนมันไม่ใช่มอมอนมันมีจริงๆแล้วในแคนาดาก็มีคนที่ไม่ได้เป็นมอมอนด้วยซึ่งเขาอะ อันเนี้ยเคยไปฟังเสวนาของอาจารย์ธีรพัฒน์รื่นสิริอาจารย์คณะปรัชญาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาเคยเล่าถึงเคสว่าเขาศึกษาเรื่องโพลีอะมอรีอยู่แล้วก็ในแคนาดามันก็มีคดีความเกิดขึ้นอยู่ด้วยนะว่าเขาไปรัฐเนี่ยเขาไปยึดลูกออกมาจากครอบครัวที่เป็น1ผัว2เมียคือเหมือนกับว่าเด็กอยู่ในครอบครัวที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมเด็กจะได้รับอิทธิพลที่แย่จะได้รับการเลี้ยงดูแบบผิดๆรัฐต้องเข้าไปเรสคิวเด็กออกมาอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเป็นเหตุผลนั้นเลยแล้วก็แต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะมันก็มีคนที่เขาเหมือนเปิดความคิดเปิดทัศนคติในเรื่องนี้มากขึ้นอ่ะแล้วเขาก็มาช่วยอาร์กิวเมนต์ว่ามาช่วยเถียงว่าจริงๆแล้วคุณต้องไปถามเด็กหรือเปล่าว่าเด็กโอเคหรือเปล่าการที่คุณไปแยกเขามาจากพ่อแม่ของเขาอ่ะส่งผลเสียกับลูกเขายิ่งกว่าอีกซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจประเด็นที่บอกว่ารัฐไปยึดไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปยุติสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่เนื่องจากว่าครอบครัวแบบนี้มันผิดกฎหมายซึ่งเวลาเรามาคุยกันในเมืองไทยเรื่องพวกนี้จะค่อนข้างเข้าใจยากเพราะว่าสังคมไทยมันมีความเบลอระหว่างครอบครัวในอุดมคติแล้วกฎหมายผัวเดียวเมียเดียวของไทยเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่ใช้ไม่ได้จริง คือมันใช้ได้จริงในบางเคสคือเฉพาะเคสที่เป็นเรื่องมรดกเคสที่เป็นเรื่องทรัพย์สินแต่ลึกๆแล้วอ่ะคนไทยไม่ได้ศรัทธาระบอบผัวเดียวเมียเดียวขนาดนั้น เพราะฉะนั้นรัฐไทยอ่ะเมื่อมาเจอเคสว่าถ้าผู้ชายมีเมียน้อยหรือมีเมียหลายคนเนี่ยแล้วอุ๊ยเด็กอยู่ในครอบครัวซึ่งแบบเพอร์เวิร์ดวิตถานเราจะต้องเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ในบ้านเมตตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือของไทยอ่ะไม่มีวันคิดถึงแบบนั้นทีนี้พอมาเจอแบบซีรีส์หรือละครแบบรักมันซับซ้อนหรือเมื่อเราจะเริ่มพูดกันว่า
โมเดิร์นแฟมิลี่ที่มันเริ่มมีใน1ครอบครัวมันอาจจะมีมากกว่า2หรือจะเป็นหลายๆรูปแบบอย่างไรก็ได้หรืออาจจะอยู่กัน 3-4 คนคนนึงเป็นเกย์คนนึงเป็นเลสเบี้ยนคนนึงเป็นเอเซ็กชวลก็สามารถมาสร้างครอบครัวแล้วอาจจะไปอุ้มบุญมีลูกแล้วเอามาเลี้ยงร่วมกันคือเราก็จะมองว่าเรื่องแบบนี้เป็นแค่ความเก๋ๆของปัญญาชนกลุ่มเล็กๆเพราะว่าที่ถามว่าคนในอาชีพเรื่องหลักเป็นซับซ้อนก็เป็นปัญญาชนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ก็จะสามารถอธิบายโพลีอะโมรีในเซนส์ของโมเดิร์นที่ไม่ใช่เซนส์ของพรีโมเดิร์นนึกออกไหมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยวิชาปรัชญาด้วยใช่ซึ่งมันไม่ใช่เซนส์ของพรีโมเดิร์นแต่ว่าโพลีอะโมรีของไทยเนี่ยมันอยู่ในเซนส์ของพรีโมเดิร์นมันไม่ใช่อยู่ในเซนส์ของโลกแบบเกือบจะหลังสมัยใหม่ก็อีกแล้วมันก็เลยต้องย้อนกลับไปดูสังคมที่มันเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่เต็มตัวซึ่งมันมีความยึดมั่นถือมั่นในความผัวเดียวเมียเดียวกันจนเป็นบรรทัดฐานที่กลายเป็นความถูกต้องหนึ่งเดียวของจักรวาลเมื่อมันเป็นความถูกต้องหนึ่งเดียวของจักรวาลถ้าหากว่าพ่อจะมีเมียสองคนแล้วลูกหรืออะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นความผิดกฎหมายซึ่งมันซีเรียสไงแล้วมันก็นำไปสู่การแบบยุติสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวนั้นเพราะถ้าพูดในเซนส์เนี้ย polyamory ที่แฟลกพูดถึงอะมันถึงจะ matter มากๆว่ามันไม่ใช่แค่การตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค niche กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นช่องว่างของการทำเงินเป็นช่องว่างของการทำตลาดเป็นช่องว่างของการทำ rating ของกลุ่มคนที่สื่อกระแสหลักไม่ให้ความสำคัญแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีคำอธิบายเพื่อรองรับข้อกฎหมายที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าอุ๊ยฉันเป็นคนเก๋ๆฉันไม่สมาทานแนวคิดผัวเดียวเมียเดียวซึ่งมันเชยมากแล้วในสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในแคนาดาตกลงมันจบลงยังไงเคสนั้นนะไม่แน่ใจว่าเคสจบไปแล้วหรือยังแต่ว่าในตอนที่ข่าวมันดังๆก็คือลูกเนี่ยไปอยู่ในความดูแลของรัฐไปแล้วคือเหมือนอยู่ในบ้านเด็กที่รัฐเอาเด็กที่แบบบางทีถูก abuse ซึ่งมันก็มีจริงๆคืออย่างในญี่ปุ่นก็เยอะมากคือเจอพ่อแม่ตีทุกวันคือพ่อแม่โรคจิตตีลูกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไออะไรเนี่ยกรมสวัสดิการคุ้มครองเด็กอ่ะก็ต้องไปเอาเด็กออกมาจากบ้านนั้นหรือแม่มีปัญหาทางจิตเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนบ้านแจ้งไปยังแบบว่ากรมคุ้มครองเด็กว่าช่วยเอาเด็กไปเลี้ยงดูจนกว่าแม่เขาจะหายป่วยด้วยนะซึ่งมันก็จะมีเคสแบบนี้แล้วของไทยมันก็มีคนพูดถึงกรณีเด็กหมูป่าไงว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยไปปล่อยให้สื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์เด็กซึ่งมันจะไปตอกย้ำไอทรมาของเด็กเนี่ยถือว่าพ่อแม่ไม่มีความสามารถที่จะดูแลเด็กก็จะเนี่ยจะเอาเด็กออกมาจากพ่อแม่นึกออกมั้ยซึ่งมันจะเป็นเคสแบบนี้ แต่อย่างไรก็ตามเคสที่ดังมากอีกเคสนึงก็คือเคสที่เม็กซิโกใช่มั้ยคะที่เขาสู้จนเขาได้สิทธิที่แต่งงานกัน3คนผู้ชาย3คนที่อยู่ด้วยกันซึ่งก็ทำให้จะต้องคิดคำศัพท์ใหม่ว่ามันไม่ใช่ชีวิตคู่ไงคือปกติอะเรามีคำนี้แล้วใช่ไหมคะเวลาคนเป็นแฟนกันแล้วก็ตกลงจะใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวเราก็คำนี้ชีวิตคู่เนี่ยคำนี้กำลังจะมีปัญหาและแขกก็จะมีปัญหาเวลาแขกอ่านข่าวหรือพูดเรื่องพวกนี้ชีวิตคู่ของพวกเขาไม่ใช่สิเขาเป็นชีวิตขี้เขามีสามคนหรือเขาอาจจะมีสี่หรือมีห้าเนี่ยมันในภาษาไทยก็ยังไม่มีคำศัพท์ว่าเราจะเรียกชีวิตคู่หรืออะไรชีวิตครอบครัวของความสัมพันธ์อันนี้ซึ่งต่อไปนี้คำว่าชีวิตคู่อ่ะจะต้องเป็นโมฆะไงคือเราต้องยกเลิกคำว่าชีวิตคู่อ่ะเพื่อที่จะเปิดทางให้ความสัมพันธ์อันซับซ้อนเหล่านี้ได้เข้ามาในปริมณฑลว่าด้วยความรักความสัมพันธ์ทั้งปวงด้วยแต่เรื่องกฎหมายก็ช่างมันเถอะเนาะเพราะของไทยกฎหมายไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่โอเคก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่กับเรานะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าวันนี้แปลกแล้วก็แขกขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ